ิดคำตอบก้อยรัชวินใส่ชุดโรงพยาบาลคู่สามีเฉลยแล้วเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอีกคนใส่ชุดโรงพยาบาลคู่สามีเรียกได้ว่าได้รับกำลังใจจากเหล่าเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนๆอย่างล้นหลามเลยทีเดียวสำหรับนักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทและต้องงดรับงาน1เดือนเพื่อพักรักษาตัวทั้งนี้นอกจากจะได้รับกำลังใจจากเพื่อนพ้องและแฟนๆแล้วนั้นทางด้านก้อยรัชวินภรรยาสุดที่รักก็คอยดูแลและเฝ้าอยู่ไม่ห่างล่าสุด22สิงหาคม2566สาวก้อยก็ได้เคลื่อนไหวอินสตาแกรมด้วยขณะที่นอนเฝ้าสามีพร้อมกับย้อนเล่าถึงโมเมนต์ที่ตูนขอเป็นแฟนหลังนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลครั้งแรกพร้อมกับเผยความห่วงใยที่ได้รับจากสามีเอาไว้ว่าเป็นครั้งที่3ในชีวิตที่ได้มานอนเฝ้าคนรักจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนกันก็ที่โรงพยาบาลนี่แหละตอนนั้นกำลังศึกษาดูใจกันมา6เดือนแต่ยังไม่เป็นแฟนกันจนพี่ตูนประสบอุบัติเหตุที่กระดูกต้นคอระหว่างเล่นคอนเสิร์ตแล้วก้อยไปนอนเฝ้าแบบนี้เลยพอเขาลืมตามาเห็นก้อยนางก็เลยขอเป็นแฟนจ้าเล่าไปก็เขินเหมือนกันนะจากวันนั้นจนวันนี้ก็เกือบ13ปีแล้วและเราก็เลยนับวันที่1กันยายนของทุกปีเป็นวันครบรอบของเราซึ่งใกล้จะถึงแล้วหลังจากนั้นพอแต่งงานได้เดือนเดียวไปฮันนีมูนกันพี่ตูนก็เข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้มีเรื่องเส้นประสาทเข้ามาบวกกับเรื่องหมอนรองกระดูกเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นพี่ตูนไม่ได้ตัดสินใจผ่าแต่ใช้วิธีกายภาพเอาซึ่งอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่หาย 100% จนมาครั้งนี้ก้อยคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วพี่ตูนจึงตัดสินใจที่จะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษามันให้กลับมาใช้งานได้อย่างดีที่สุดแน่นอนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเราใช้เวลาปรึกษากับคุณหมออยู่เป็นเดือนๆพี่ตูนต้องบินไปบินมาเพื่อมาพบคุณหมอที่โรงพยาบาลจนได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดและก้อยก็เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดีเพราะได้เจอคุณหมอที่เก่งมากๆพี่ตูนจะต้องกลับมาแข็งแรงมีพลังซึ่งผ่านมา3วันหลังจากผ่าตัดอาการพี่ตูนก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นมากๆและการนอนเฝ้าพี่ตูนครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งเพราะมีเจ้าตัวเล็กในท้อง5เดือนมานอนเป็นเพื่อนด้วยหลังจากที่ก้อยรัชวินนอนเฝ้าพี่ตูนมา2คืนวันนี้คุณพ่อบอกว่ากลับไปนอนกอดลูกเถอะพอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพ่อสงสารหนูไม่ได้นอนแม่แค่อยากบอกพ่อว่าแม่เต็มใจและยินดีที่สุดขอแค่พ่อหายดียิ้มได้กลับมาแข็งแรงเพื่อลูกน้อยของเราและคนที่รอฟังเพลงของพ่อแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วและล่าสุดวันที่25สิงหาคม2566สาวก้อยรัชวินโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวประกาศข่าวดีสามีจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ก็พบว่าแม่ใส่ชุดโรงพยาบาลด้วยโดยแม่เผยว่าแม่ไม่ได้ป่วยแค่มานอนเฝ้าพ่อแล้วลืมหยิบชุดนอนมาจ้ะขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยวันนี้จะได้กลับบ้านไปนอนกอดกัน4คนแล้วเย่เย่กำลังใจของพ่อท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีและให้กำลังใจจำนวนมาก